ผมมีใบผู้เสนอยตินะครับเอาเฉพาะผู้เสนอยติเนี่ย11ราย11ยติในพรรคภูมิใจไทยของผมเนี่ยนะครับทั้งท่านสส.สฤทธิ์พงษ์สส.มุกดาวันสส.วรสิทธิ์ที่มีปัญหาความเดือดร้อนเรื่องราคาสินค้าทางการเกษตรเราก็รอกันอยู่ท่านประธานครับขอประท้วงท่านประธานและประท้วงผู้อภิปรายครับใน11รายไม่แน่ใจว่าขณะนี้เราอภิปรายได้หรือเปล่าครับของพรรคก้าวไกลที่ขอประท้วงผู้อภิปรายครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเราอภิปรายได้อยู่หรือเปล่าครับครับก็ตอนนี้จะนับองค์ประชุมครับก็อาจจะมีสมาชิกที่อยู่ข้างนอกอีกหลายท่านในฐานะที่เป็นตัวแทนของพรรคนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของทางวิปของพรรคครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยท่านประธานครับตกลงอภิปรายได้แล้วใช่ไหมครับครับพรรคภูมิใจไทยของพวกเราตอนนี้อภิปรายได้แล้วใช่ไหมครับท่านประธานที่เห็นความเดือดร้อนปากท้องของพี่น้องประชาชนตอนนี้เราอภิปรายเดี๋ยวผมก่อนญาติเลยครับคุณอานั่งลงเพราะว่าผมทราบและเข้าใจดีแต่ว่าเมื่อเป็นการเสนอยติโดยถูกต้องและมีผู้รับรองถูกต้องเราก็ต้องดำเนินตามนั้นเพราะเรามีกฎข้อบังคับส่วนจะอภิปรายเดี๋ยวไว้อภิปรายทีหลังครับในตอนนี้ก็ต้องดำเนินการตามเรือวาระครับครับแม่งเลยไหมครับเดือนท่านประธานครับแม่งเลยไหมครับเดือนท่านประธานครับแม่งเลยไหมครับเดือนท่านประธานครับเดลินิวร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ดีรัน for life 2023 by เดลินิวติดตามการสมัครได้ที่ Facebook Fanpage ดีรัน for life 2023 by เดลินิวหรือเดลินิวออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกัน15ตุลาคมนี้